อนนี้ผมก็มายืนอยู่หน้าร้านหนึ่งนะครับเราเรียกร้านนี้ว่า336ร้านนี้เก็บข้าวของที่เป็นความทรงจำและเก็บงานศิลปะชิ้นสำคัญศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอาจารย์ชลูดเนี่ยนะครับเป็นศิลปินคนสำคัญอย่างยิ่งเลยในวงการศิลปะของเราท่านเป็นครูคนสำคัญศิลปินน้อยใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวงการศิลปะล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของท่านตอนที่อาจารย์ชลูดเรียนขึ้นปี5เนี่ยอาจารย์ศิลป์ก็ให้เป็นครูเรียนยังไม่จบนะฮะก็ได้เป็นครูละและอาจารย์ศิลป์นี่เองเป็นผู้ที่ส่งอาจารย์ชลูดไปเรียนหนังสือต่อที่โรมประเทศอิตาลีอาจารย์ชลูดใช้เวลาเรียนแค่2ปีก็เรียนจบท่านก็เลยขอเจ้าของทุนว่าผมเรียนจบแล้วครับผมขออยู่ที่อิตาลีอีกปีหนึ่งเพื่อจะทำงานศิลปะชุดสำคัญผลงานชุดนั้นเราเรียกกันว่าชุดวาดเส้นจากโรมเป็นชุดที่อาจารย์ชลูดเขียนรูปด้วยปากกาไม้อ้อจำนวน52ชิ้นปี2508เนี่ยท่านเปิดภาควิชาศิลปะภาพพิมพ์ขึ้นที่ศิลปากรในช่วงปี2508ถึง2510เนี่ยวงการศิลปะไทยกำลังคลั่งไคล้งานแอบสแตรคครับการเปิดภาควิชาศิลปะไทยขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินได้สามารถทำงานแอบสแตรคได้เนื่องจากว่าเทคนิคของงานภาพพิมพ์เนี่ยมันสามารถทำเป็นงานแอบสแตรคได้นะครับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่อาจารย์ชลูดทำเทคนิคภาพพิมพ์นะครับใต้งานเขียนเอดิชันวัน1ทับ1นั่นหมายความว่ามีงานพิมพ์แค่ชิ้นเดียวเป็นรูปผู้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งจับศีรษะอยู่เป็นงานภาพพิมพ์ยุคเริ่มต้นของอาจารย์ชลูดนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยอาจารย์ชลูดเนี่ยจะทำผลงานศิลปะจำนวนมากเล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยเพราะนั้นภาพผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่บ้านภาพผู้หญิงหาบของภาพผู้หญิงขายของหรือว่าภาพผู้หญิงไปวัดล้วนแล้วแต่เป็นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยส่วนผลงานอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นรูปผู้หญิงกำลังเย็บผ้านะครับงานชิ้นนี้รันเอดิชันไว้ว่า2ทับ10นั่นหมายความว่ามีการพิมพ์10ชิ้นและงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่2อาจารย์ชลูดเป็นอาจารย์ในคณะจิตรกรรมเป็นเวลายาวนานจนทั้งวันหนึ่งท่านก็เสียชีวิตจากเราไปนะครับมีประโยคสำคัญมากเลยนะครับเป็นประโยคที่อาจารย์ชลูดทั้งพูดและเขียนนะครับชีวิตของศิลปินเป็นอย่างไรผลงานศิลปะก็จะเป็นแบบนั้นเราดูชีวิตของเขาเถอะและเราดูงานศิลปะของเขามันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับสำหรับท่านที่สนใจงานศิลปกรรมร่วมสมัยนะครับทั้งที่เป็นงานซึ่งเป็นของเก่าผมแนะนำให้ทุกท่านเดินทางมาที่ River City นะครับที่นี่เป็นขุมสมบัติอันขนานใหญ่เลยครับที่จะเก็บสะสมและก็เชิญชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัสมัน